clouds pass, the skies are clear. ครับตอนนี้อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องพายส่วน4เราจะหาได้โอเคไหมครับเรามาหากันสิครับรู้โจทย์ลูกมีอะไรที่ถามเกี่ยวพายส่วน4บ้างเลยดูในแบบหัดต่อมาก็คือเห็นแบบหัดไหมลูกคุยหา17พายส่วน4ได้เท่าไหร่ครับไซน์17พายส่วน4คอส17พายส่วน4เลยคิดว่าจะได้เท่าไหร่หนูเริ่มคิดไงลูก17พายส่วน4เริ่มไงดีถ้ามันเยอะหรือเป็นเศษเกินหนูทำว่ามันกี่รอบนะครับกี่รอบดูนะลูกเขียนหมายว่าคือไซน์4ไปหารนี่ได้4ครั้งพอดีได้4พายบวกด้วยพายส่วน4ใช่ไหมครับนักเรียนแปลง17พายส่วน4ให้เป็นเท่าไหร่ลูก4พายบวกพายส่วน4ใช่ไหมใครแปลให้เป็นก็คือ4ไปหาร17ได้4ครั้งแล้วเสร็จ1นะลูกเพราะฉะนั้นไอ้4พายก็อยู่ตรงนี้ถูกไหมลูกแล้วก็บวกอีกพายส่วน4ก็มาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นค่าก็เท่าเดิมก็คือเศษ1ส่วนรูท2ค่าคอสก็ไม่ต้องหมุนเลยก็เศษ1ส่วนรูท2เหมือนกันอันนี้คือค่าของ17พายส่วน4ในแบบหัดนั้นมีอะไรบ้างลูกที่เกี่ยวกับพายส่วน4ลองถามคุณมันสิครับว่าน่าจะตอบเท่าไหร่อย่างไรนะเขาถามว่าล็อกฐาน2นะครับไซน์พายส่วน4มีค่าเท่าไหร่ล็อกไซน์พายส่วน4ของฐาน2มีค่าเท่าไหร่แล้วก็เขียนว่าไซน์พายส่วน4เท่าไหร่ก่อนเท่าไหร่ครับไซน์พายส่วน4 1ส่วน2 1ส่วนรูท2ถูกไหมลูก1ส่วนรูท2หรือเท่าไหร่ลูกหรือ2ยกกำลังลบ1ส่วน2ใช่ป่ะเพราะเครื่องหมายรูทเนี่ยอันนี้คือ2รูท2คือ2กำลังเศษ1ส่วน2แต่ขึ้นไปข้างบนปั๊บก็กลายเป็น2กำลังลบเศษ1ส่วน2มันลบเศษ1ส่วน2โดนมาข้างหน้าก็กลายเป็นลบเศษ1ส่วน2เฉยโอเคป่ะนักเรียนดูแบบในแบบหัดที่มีอะไรเกี่ยวข้องพายส่วน4แล้วดูไม่ออกว่ามีไหมรู้จะเป็นตอนที่2ลูกข้อที่1มันเยอะแล้วตอนที่2ก็มีเขาให้หาฟังก์ชันต่างๆถูกป่ะแต่มีพายส่วน6มีพายส่วน3
แต่เราจะเลือกเอาที่พายอันสี่มีอะไรเกี่ยวพายอันสี่ฮะ